หอบผืดรุนแรงยังไงครับอาการแรกก่อนนะครับเป็นภูมิแพ้ก่อนอาการแรกครับเป็นภูมิแพ้ก่อนเป็นตื่นเช้ามาเนี่ยน้ำมูกจะไหลจา มน้ำมูกก็หยดติ่งๆเลยครับหมดทิชชู่เป็นม้วนแล้วครับตอนเช้านะครับกลางคืนก่อนนอนอากาศเย็นๆก็อาการเหมือนกันครับผมหลังจากนั้นประมาณปี55เนี่ยครับรู้สึกว่าจะเป็นหืดหอบหลังจากที่เราก่อนนอนเนี่ยนะครับเวลาเปิดแอร์เนี่ยหายใจจะเสียงดังวีดวีดด้วยแล้วก็มันหายใจไม่ออกครับปี55นะครับครับก็ในช่วงนั้นก็หาหมอตลอดก็หาหมอทานยาทานยาตลอดแล้วก็เมื่อประมาณปลายปี55ครับน้ำหนักลดลงอีกครับก็ดีเนี่ยฮะน้ำหนักลดจาก78ครับเหลือ68โอ้เป็น10กิโลเลยนะฮะ10กิโลครับผมออกกำลังกายเหรอฮะเปล่าครับมือสั่นมือสั่นเหงื่อไหลเหงื่อไหลแล้วก็ใจสั่นด้วยเป็นไฮเปอร์ไทรอยด์เป็นไฮเปอร์ไทรอยด์ชนิดที่ไทรอยด์ทำงานหนักอ่าฮะครับผมครับไทรอยด์ทำงานมากไปไฮเปอร์ไทรอยด์ครับผมหลังจากนั้นเนี่ยมีคนแนะนำให้ทานบีมสีเขียวเดี๋ยวก่อนฮะอาจารย์ครับอาการที่ว่าหอบผืดภูมิแพ้ไฮเปอร์ไทรอยสัมพันธ์กันหรือเปล่าครับไม่สัมพันธ์กันหรอกค่ะคนละอาการเลยคนละอาการไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับไฮเปอร์ไทรอยเกิดได้ยังไงฮะก็มันอาจจะมีการกระตุ้นนะฮะกระตุ้นมันมีการหลั่งของไทรอยด์ซิมูเลติ้งฮอร์โมนเยอะเกินไปนะมันก็จะไปกระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์เนี่ยสร้างไทรอยด์ฮอร์โมนให้มากขึ้นซึ่งไทรอยด์ฮอร์โมนนี้เราก็รู้อยู่ว่ามันเป็นสิ่งที่ใช้เผาผลาญทำให้เกิดพลังงานแล้วอยู่ดีๆทำไมถึงก็อันเนี้ยที่ทำให้น้ำหนักลดลงอย่างหัวภาพนะฮะคือสามารถกินได้เราจะหิวแล้วก็จะทานเยอะแต่ว่ามันโดนเผาผลาญไปหมดเพราะฉะนั้นก็น้ำหนักก็จะลดลงเหมือนว่าเติมเท่าไหร่ก็ไม่พอค่ะมันมีสาเหตุไหมครับทำไมอยู่ดีฮอร์โมนตัวนี้ถึงหลั่งมากอันนี้เป็นหนึ่งสาเหตุเท่านั้นนะฮะแต่สาเหตุอื่นก็อาจจะมีเช่นระบบภูมิคุ้มกันมันไปที่ต่อมไทรอยด์แล้วก็ไปกระตุ้นให้สร้างก็ได้หรือถ้าเกิดต่อมไทรอยด์อักเสบมันก็จะสร้างมากขึ้นหรืออีกอันนึงก็คือว่าก้อนต่อมไทรอยมันใหญ่ขึ้นอันนี้มันก็จะสร้างมากขึ้นคุณหมอบอกสาเหตุไหมครับไทรอยนะครับเรื่องของไฮเปอร์เพราะว่าภูมิแพ้กับหอบผืดนี่ผมว่าจิ๊บจิ๊บแล้วสำหรับอาจารย์พิเชษครับไทรอยนี่อาจารย์หมอที่ไปรักษาอยู่เนี่ยเขาบอกมันเกิดขึ้นเองครับผมมันเกิดขึ้นเองครับมันเกิดขึ้นเองไม่ได้มีอุบัติเหตุไม่ได้ติดเชื้อไม่ได้โดนอะไรเข้าไปไม่มีครับผมเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติแล้ววิธีรักษาล่ะก็อาจารย์หมอที่ไปรักษาโรงพยาบาลก็ให้ยาก่อนหลังอาหารเช้า2เม็ดกินอย่างน้อยเนี่ยประมาณ2ปีถึงจะกลับขึ้นมาอ้วนเหมือนเดิมคือให้ทานยาต่อเนื่องกัน2ปีครับผมในระหว่างนั้นเนี่ยอาการมือสั่นใจสั่นเหงื่อออกน้ำหนักตัวลดลงจะดีขึ้นไหมฮะดีขึ้นครับผมดีขึ้นอันนี้คือวิธีการรักษาไหมครับอาจารย์ค่ะหมอก็จะให้ยาต้านไทรอยนะคะไม่ให้มันไปจับกับรีเซปเตอร์อะไรของมันเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทำงานไม่ได้แล้วจะหายไหมครับมันมีเกิดขึ้นมาได้นะคะเช่นเป็นไฮเปอร์ไทรอยขึ้นมาถึงขั้นเป็นท็อกซิกกอยเตอร์เนี่ยนะคะเป็นไทรอยเป็นพิษเนี่ยก็ยังหายได้อ๋ออันนี้หายได้มันขึ้นอยู่กับว่ามันเกิดจากอะไรถ้ามันมีสิ่งมากระตุ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเกิดการอักเสบขึ้นมาถ้ามันหายจากการอักเสบมันก็หายได้ซึ่งเป็น3อย่างพร้อมๆกันของคุณโอใช่ครับทั้งภูมิแพ้น้ำมูกไหลมีหอบหืดหอบหืดนี่รุนแรงแค่ไหนต้องมียาพ่นแล้วก็เครื่องพ่นเป็นของตัวเองครับต้องพกติดตัวตลอดใช่ครับแล้วก็ยังมีมาไฮเปอร์ไทรอยด์อีกคุณหมอแซวบอกว่าให้คนอื่นบ้างเถอะเออนะเป็นแพ็กเกจมาเลยนะฮะอ่ะเสร็จแล้วมาเริ่มรู้จักกับบีมได้ยังไงฮะตอนแรกเนี่ยผมศึกษาอยู่ประมาณปีหนึ่งครับคือก็ยังไม่ทาน
แล้วก็มีคนมาแนะนำให้ทานตัวนี้อะไรเงี้ยมาคนขอร้องให้ทานมาขอร้องให้ทานเลยนะคนที่เป็นห่วงเราอะนะโอ้น้ำหนักลดไปเยอะอะไรเงี้ยครับบีมสีเขียวกับน้ำมังคุดให้ลองทานสีเขียวกับน้ำครับครับแล้ว2เดือนหลังจากนั้นไปตรวจไทรอยที่โรงพยาบาลตรวจเลือดนะครับก็อาจารย์หมอที่ตรวจดูก็ตกใจว่าเอ๊ะไปกินอะไรมาค่าเลือดมันเกือบหายแล้วอะไฮเปอร์ไทรอยด์ค่าของเลือดที่เกี่ยวกับไอ้โรคไฮเปอร์ไทรอยด์เนี่ยมันดีขึ้นเกือบเป็นปกติครับผมฮะเป็นปกติแล้วครับแค่2เดือนครับผมครับก็อาจจะดีจากยาที่คุณหมอให้ทานคงร่วมด้วยช่วยกันนะคะใช่ฮะค่ะซึ่งระดับที่เขาวัดก็วัดที3ที4นะครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างเร็วไหมฮะคุณหมอตกใจใช่ไหมฮะคุณหมอตกใจว่าน้ำหนักก็ขึ้นมาเกือบเท่าเดิมขึ้นมาอีก8โลครับจากลดไป10กว่าโลแล้วหอบหืดภูมิแพ้หอบหืดเนี่ยไม่ได้พ่นยาเลยไม่ต้องพ่นยาเลยเหรอครับผมหลังจากที่รับประทานบิมเข้าไป2เดือนไม่ได้พ่นเลยครับ2เดือนไม่ได้พ่นเลยปกติจะพ่น เพื่อขยายหลอดลมเวลาหลอดลมมันตีบแล้วมีหายใจไม่ออกครับก็ไม่ได้พ่นแล้วภูมิแพ้ล่ะภูมิแพ้เนี่ยตอนนี้เนี่ยหลังจากกินไปถึงวันนี้นะครับครับน้ำมูกตอนเช้าเนี่ยไม่ไหลทานสีอะไรครับสีเขียวทานสีเขียวนะฮะฮะแล้วก็หายใจโล่งอะครับหายใจโล่งน้ำมูกไม่ไหลไม่ไหลตอนเช้าและก่อนนอนก็ไม่ไหลอ่าฮะอาจารย์พิเชษครับรบกวนถามว่าทำไมบิมเข้าไปทำงานทีเดียว 3-4 อาการนี่มันฉมังเลยเหรอฮะเพราะว่าทั้ง 3-4 อาการเนี่ยเกิดจากต้นตอเดียวกันอ๋อครับเกิดจากต้นตอเดียวกันเดี๋ยวผมขอทบทวนไอ้เรื่องของไทรอยก่อนนะครับไฮเปอร์ไทรอยครับทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับไทรอยฮอร์โมนนะครับถ้าหากว่าเรามีมากเกินไปมันก็เร่งการเผาผลาญอาหารที่เรากินเข้าไปเยอะมากทำให้เราก็แอคทีฟเกินน้ำหนักก็จะลดแต่ถ้าไฮโปก็คือเผาผลาญ น้อยมันก็จะเฉื่อยนะครับทีนี้ร่างกายเนี่ยจะมีระบบควบคุมนะถ้าหากว่าไทรอยฮอร์โมนน้อยไปมันก็จะมีการกระตุ้นของต่อมใต้สมองให้หลั่งสารที่เรียกว่า TSH นะคือ Thyroid Stimulating Hormoneไอ้ตัวนี้มันจะกระตุ้มต่อมไทรอยด์ของเราให้หลั่งสารไทฮอร์โมนให้มันมากขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่ควบคุมร่างกายของเราให้เผาผลาญร่างกายเผาผลาญอาหารได้ดีขึ้นถ้าหากว่ามันมีมากไปอาการกระตุ้นของต่อมใต้สมองให้หลั่งสาร THF หรือ Thyroid Stimulating Hormone เนี่ยมันก็น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือบาลานซ์ในร่างกายของเราซึ่งสำคัญมากนะครับถ้าหากว่ามันไม่สมดุลหรือไม่มีอยู่ในภาวะบาลานซ์แล้วเสียศูนย์เราก็จะเสียศูนย์นะครับโอเคนี่ต้นตอของการเสียศูนย์เนี่ยของการที่มีไทรอยฮอร์โมนมากไปเนี่ยบอกว่าเกิดขึ้นเนื่องจากมีภาวะของ T helper 2เม็ดเลือดขาวชนิดที่2 T helper เม็ดเลือดขาวตัวช่วย2มากเกินไปสูงเกินไปนะครับอันนี้1แล้วนะฮะ T 2ทีนี้อาการแพ้ภูมิตัวเองอาการแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยก็นักภูมิคุ้มกันวิทยาบอกว่าเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามี T helper 2เยอะเกินไปนะจนทำให้เกิดการภูมิแพ้ครับยิ่งมีสูงมากอาการภูมิแพ้ก็เยอะมากนะเพราะฉะนั้นนี่ก็ตัวที่2แล้วนะครับแล้วอาการที่3คืออะไรเนาะหอบหืดแอสธมานะครับก็เช่นกันนะก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าระบบภูมิต้านทานของเราเนี่ยมี TH2 เยอะไป uh-huh. นะทีนี้สิ่งที่เราใช้แคปซูลสีเขียวใช่ไหมครับครับนะเราจะดูนะครับสีเขียวเรากินคุณกินกี่วันครับกี่เม็ดครับทานวันละกี่เม็ดฮะเช้า2เม็ดกับก่อนนอนอีก2เม็ดโอเคคือ4เม็ดนะฮะคือ4เม็ดเอาเป็นว่า4เม็ดเนี่ยใน15วันเกิดอะไรขึ้นครับนี่คือการทดสอบของเราเลยนะฮะ4เม็ดเช้า2ก่อนนอน2แล้วเราอยากรู้ว่ามันไปทำอะไรเก็บเม็ดเลือดขาวในร่างกายนะครับจากภาวะ TS1 TS2 เราจะเห็นว่า TS1 มันเด่นกว่า TS2 แน่นอนถูกไหมครับครับเกิดภาวะ TS1 ซึ่งเด่นกว่าวัน TS2 จะถูกกดนะฮะถูกกดเพราะอาการทั้งหลายแหล่เริ่มแล้วถูกจัดการแล้วด้วยการเพิ่มขึ้นของ TS1 นั่นเองคราวนี้เราดูต่อไปมาดูที่ปลายนะฮะที่ปลายกราฟเนี่ย
เราจะเห็นว่ามี T regulator เกิดขึ้นจะเห็นว่ามันก็เพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้น2เท่านะครับแล้วก็ในเชิงภูมิคุ้มกันยาก็บอกว่า T regulator นี่แหละจะเป็นตัวไปกด TH2 ซึ่งมันสูงเริ่มทีเราจะสูงมากไปถึงจะเกิดการโรคแพ้ภูมิแพ้นี่นะครับพอมันกดให้มันอยู่ในภาวะปกติอาการมันก็หายไปนะครับข้อมูลที่ผมพูดไปอย่างเงี้ยเป็นข้อมูลที่ยอมรับในเชิงวิทยาศาสตร์โดยนักภูมิคุ้มกันวิทยาแล้วก็อยากจะบอกว่านี่คือข้อมูลล่าสุดนะฮะของภูมิคุ้มกันวิทยาในศตวรรษที่21โดยเฉพาะยิ่งกรณีที่ T เล็กเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่นะฮะก็มีความสามารถในการกด TH2 ซึ่งเป็นต้นตอของอาการภูมิแพ้อากาศได้ฉมังมากๆนะฮะแคปซูลของเรา2แคปซูลต่อวันนะภายในไม่กี่วันนะทุกคนคนแพ้อากาศจิ๊บๆเนี่ยจะรู้เห็นผลนะครับถ้าหนักขึ้นก็ต้องใช้4เม็ดครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยก็อธิบายง่ายๆครับก็เกิดขึ้นจากการที่ TH2 ลดลงทีนี้เราใช้น้ำมังคุดด้วยใช่ไหมกินไป6ซองเองครับ6ซองนะครับครับทีนี้มาดูน้ำมังคุดน้ำมังคุดของเราเนี่ยเราเห็นว่ามีการลดลงของ TH1 เล็กน้อยนะฮะสีส้มคือคนที่กินน้ำมังคุดเลือดของคนกินมังคุดนะครับสีฟ้ากินน้ำเปรียบเทียบครับเป็นตัวเปรียบเทียบเราจะพบว่า TH1 ลดลงเล็กน้อยแต่ TH2 สิลดลงชัดเจนไหมครับชัดเจนนะฮะก็เกิดภาวะ TH1 เด่นกว่า TH2 ใช่ไหมครับครับเพราะ TH2 ถูกกดละนะถูกจัดการละถ้าคุณมีมากไปมันก็จะถูกดึงลงมานะครับแก้ไขเลยต่อมาครับ T regulator เห็นไหมฮะโอ้ขึ้นไปสวยงามนะขึ้นไปมันก็จะไปกด TH2 ซึ่งเดิมทีมีเยอะนะให้เก่าลงมาอยู่ในสภาพนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในการกินน้ำมังคุดวันละ300 ml คือวันละ1ซองเป็นเวลา15วันภาพนี้เป็นภาพที่สวยงามมากและเป็นภาพที่ควรน่าต้อนรับสำหรับคนที่มีโรคแพ้ภูมิตัวเองทั้งหลายนั้นไม่ว่าจะมี TH1 สูงไป TH2 สูงไปหรือ TH17 สูงไปจะเกิดโรคแพ้ภูมิตัวเองอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ T regulator เนี่ยเป็นตัวที่ควบคุมไม่ให้มันมากเกินไปในกรณีที่คนที่มีมากเกินไปจะดึงกลับมาสู่ภาวะปกตินะครับด้วยเหตุนี้น้ำมังคุดตรงเนี้ยของบีมเนี่ยซึ่งจะไม่มีการใส่เปลือกนะซึ่งมีอันตรายนะครับเราจะไม่ใส่เปลือกก็จะเป็นน้ำมังคุดซึ่งสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายไม่ให้มีมากเกินไปนั่นเองเพราะนั้นก็เกิดการบาลานซิ่งอิมมูนิตี้ปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลซึ่งเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพในศตวรรษนี้และศตวรรษหน้าครับเอาล่ะซึ่งวันนี้ก็แข็งแรงดีแล้วครับผมน้ำหนักกลับมาใกล้เคียงที่ต้องการหรือยังฮะพอแล้วครับพอแล้วนะ ไม่ต้องสูงไปกว่านี้แล้วนะครับอ่ะ